เมื่อวันที่19ตุลาคม2560ดร.อัญชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยประจำปี2560โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงเทพมหานคร